ป็นเจมส์เปิดสองก็โดนเสิร์ฟไม่ได้พอแถว2แล้วสวอตเคลียร์มายังไม่ไปไหนไกลครับบรูโน่ถึงขึ้นหน้ามาพ้นอันตรายแล้วครับโอ้ได้เปรียบด้วยเดี๋ยวเดียโก้พลาดโอกาสทองโอกาสทองต่างจะดอนซานโช1-0ที่แมนยูขึ้นนำแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับเวลาที่รอคอยโอ้โหนี่ครับเหลือคนสุดท้ายแล้วไปเลือกเล่นยากนะครับจอร์จิโญ่โอ้เอาบอลลงครับแล้วจะช่วยยังไงแล้วครับอาซ่าเลยข้างหลังจุดพุ่งมาของทางบรูโน่กลายว่าได้ผลเลยนะครับไม่รู้จะสเต็ปไหนดีนะครับลมมันมากมายเหลือเกินครับก็สุดท้ายยิงผ่านเสาแรกไปง่ายๆนะครับเจอร์ดยูของทูเคิลเนี่ยการนำหนึ่งลูกนี่ก็ถือว่าโอ้โหได้ไม่ได้ครับเฮ้ยจุดโทษเปล่าโอ้โหเตะได้แต่โอ้ยแมนดี้แต่มันเตะไม่ทันนะครับต้องชมทางด้านโบเวนเลยครับโอ้โหเร็วจริงๆครับเรียบร้อยเลยครับลานซินี่วิ่งมาซัดลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โหเบียดเสาซ้ายเข้าไปเลยครับ 1-1 แล้วดูดึงหลอกโอ้ยิงเทคนิคดีเลยนะครับโควิด-19 เหมือนกันครับไปปลายไรเดอร์สผู้ช่วยเลยต้องทำหน้าที่ข้างสนามแทนนะฮะชลบาสกับไม่ขาดอ่ะมาเน่ได้โอกาสครั้งที่2เที่ยวนี้ก็ไล่ซัดตีขึ้นนำของลิเวอร์พูลโดยเซอร์มาเน่แหละครับโอ้โหพังเลยครับชาโลบาครับแบบรอจังหวะเลยครับอ้อมาหาเลยนะครับตัดได้แล้วล็อกหนีเมนดี้ตวัดยิงนี่อัสปิลิเกวต้าหลังหักครับบอลมาต่ำแล้วเจ้าตัวถึงใจเล่นศีรษะนะครับแล้วบอลเลยกดลงพื้นไม่ไปไหนแล้วเนี่ยคล้ายๆกับปุริสิกสักนาที2นาทีก่อนครับพยายามจะกับอาร์เซนอลครับโทเรสวางยามาทางหน้าเอ็นเคเทครับถึงเส้นหนึ่งนี้ไม่ขาดอาครับโอกาสทองโอกาสทองของทางเอ็นดี้เอ็นเคเทียโอ้โหอาร์เซนอลขึ้นนำครับยืนเส้นไปพลาดจังหวะนี้ปลดล็อกได้ครับเอ็นดี้เอ็นเคเทียครับยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้ครับถึงก่อนแล้วนะครับแต่ไปดีดนี่บอลไต่แถวหน้าแข้งครับเอ็นเคเทียทางมาลังซาเองตามกลับมาก็ไม่กล้าเข้ากระแทกนะครับกลัวจะถูกจับฟาวว่าเป็นตัวสุดท้ายครับโอ้แล้วเอ็นเคเทียตวัดเข้ามุมเลยนะครับลูกนี้ยิงผ่านเมนดี้เข้าไปได้ทางของตัวเลสาวครับตัวเลสเปิดถึงเอ็นเคเทียเธอรุ่นดาวข้างใหม่ขตาลัดสุดท้ายก็จนได้โดยเอ็นเคเทีย 3-2 ที่อาร์เซนอลขึ้นนำอีกครั้งแล้วครับโอ้โหดูเกมรับเชลซีวันนี้ครับเราเริ่มมาจากอัสปิลิเกวต้าที่ไปคืนบอลพลาดนะครับตาวเรสจ่ายเข้าในเชลซีเนี่ย3คนเลยครับนับตั้งแต่เตียโก้ซิลวาครับที่แย่ได้ในจังหวะแรกนะครับคือเนี่ยครับเอ็นเคเทียพลิกมาเจอบอล3หนเลยนะครับหนสุดท้ายนี่จิ้มผ่านเมนดี้เข้าไปเลยสี่เข้ากรอบหนึ่งเชลซีโอกาสสามครับอ้าวขโมยได้จังหวะนี้เกรพิชัยสั้นยิงและหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้ได้ประตูเร็วครับเบอร์ตันมาจังหวะปั๊มบอลนี้ครับอาร์ติเวต้าพลาดครับโอ้โหเป็นการครองบอลในพื้นที่สุดท้ายของตัวเองครับพิชัยสั้นอยู่ถูกที่ถูกเวลาด้วยครับบอลคืนหลังมาแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรครับเชียร์ก็สินวาให้มาแล้วไปจังหวะนี้ครับโอ้โดนเข้ามาปั๊มเร็วเลยโอ้แล้วตำแหน่งของเอลิสันนี่ก็ไม่ล้ำหน้าด้วยครับจากจังหวะเข้าไปปั๊มบอลมาให้เพื่อนได้แล้วก็เดมาร์เกรครับเปิดต่อให้จอยซอนนี่เข้ามายิงง่ายๆเข้าไปเลยครับหน่อยครับแปรขาดเลนดี้ระยะแบบนี้ก็หมดสิทธิ์ครับออกจังหวะช้าพอดีครับซิเกต้าโดนเข้ามาปั๊มทันนะโดยจอยซอนเนี่ยผู้สินก็ยกคำสัญญาให้เล่นต่อด้วย